สวัสดีครับวันนี้สวนยายหนูอินเตอร์นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการชำนะครับการขยายพันธุ์มันเบอร์รี่นะครับซึ่งมันเบอร์รี่นี้มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับจะเป็นแม่ช่อนะครับไต้หวันตุรกีไต้หวันสตรอเบอร์รี่นะครับเป็นลูกยาวๆนะครับหีมายันขาวนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ก็จะเป็นดับออตุรกีนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เรารู้จักกันดีก็คือเชียงใหม่60นะครับลูกเล็กแต่ดกนะครับก็จะเป็นกิ่งพันธุ์แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะตัดกิ่งพันธุ์เนี่ยมาเสียบนะครับมาขยายพันธุ์ได้เลยนะครับแต่มันเบอร์รี่ที่เป็นลักษณะลูกที่ยาวนะครับรสชาติจะหวานอร่อยฉ่ำนะครับผมหวานจนมุดขึ้นเลยแหละนะ เขาจะขยายพันธุ์ด้วยการที่ต้องเสียบยอดเท่านั้นนะครับถึงจะไม่กลายพันธุ์นะครับเป็นลักษณะของต้นนะครับต้นตอก็เป็นหม่อนนะครับเป็นมันเบอร์รี่ทั่วไปนะครับตอทั่วไปนะครับแต่เราต้องเอานะครับตาเนี่ยนะครับเอามาเสียบยอดนะครับก็วิธีการนะครับผมไม่ยากนะครับเริ่มจากการที่เราต้องเตรียมดินก่อนนะครับดินที่ส่วนใช้ก็จะเป็นดินดินทั่วไปนะครับผสมกับแกบดำนะครับหรือแกบดิบก็ได้นะครับในตาส่วนต่อส่วนเลยนะครับผมหรือใครไม่หาวัตถุดิบยากก็ซื้อดินเพาะนะครับที่ขายร้านตามเกษตรทั่วไปถุงละ20บาทก็ได้นะครับแต่ดินเนี่ยแนะนำถ้าเอามาชำเนี่ยก็อยากให้มีการผสมปูนขาวเดโดไมท์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อในดินด้วยนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเชื้อไคโตโดมานะครับโรยชนิดผงผสมลงไปในดินนะครับได้เลยนะครับผมก็กรอกใส่ถุงนะครับที่สวนก็จะใช้เป็นถุงใสนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับก็กรอกถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าการเสียบยอดนะครับทำยังไงนะครับครับก็ขั้นตอนนะครับผมก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับฉีดฆ่าเชื้อนะครับมีดของเรานะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับด้านหน้านะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ยานะครับป้องกันเชื้อเชื้อรานะครับก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใช้ก็ดีนะครับผมเป็นยาป้องกันเชื้อรานะครับหาซื้อได้ตามช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับทั่วไปนะครับผมป้ายตรงแผลตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับกรีดนะครับกรีดลงมาเป็นร่องสักประมาณ1นิ้วได้นะครับ1นิ้วได้แล้วก็ใช้มีดนะครับแง้มนะครับให้แผลเปิดเล็กน้อยนะครับพอเสียบได้นะครับทำ2ทางถามว่าทำเสียบ1กิ่งได้ไหมนะครับก็ได้นะครับแต่เอาให้ความชัวร์จริงๆผมว่าเผื่อกิ่งหนึ่งติดกิ่งหนึ่งไม่ติดนะครับเอา2กิ่งดีกว่า1 2หัวดีกว่าหัวเดียวนะครับผมทำ2ด้านส่วนตานะครับผมก็แนะนำให้เป็นตาที่เริ่มจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับค่อนข้างที่จะอวบอ้วนนะครับเราตัดกิ่งตาต้นพันธุ์มานะครับผมกิ่งพันธุ์ดีมานะครับแล้วก็เฉือนด้านนึงนะครับเฉือนด้านนึงนะครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็เฉือนบางๆนะครับไม่ลึกมากนะครับไม่ลึกมากนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สวมลงไปได้เลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเฉือนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเฉือนนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับไม่รู้ชัดไหมนะฮะด้านหลังด้านหน้านะครับเฉือน2ทางนะครับก็
สียบลงไปนะครับเอาด้านที่เฉียนเล็กน้อยเนี่ยเอาไว้ด้านบนนะครับให้ติดกับผนังนะครับเปลือกนะครับส่วนด้านที่เฉียนเยอะหน่อยก็เอาไว้ด้านแกนในนะครับผมแกนด้านในนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เทปนะครับเป็นแบบชนิดยืดหยุ่นนะครับเทปพันกิ่งต้นไม้นะครับป้องกันไม่ให้น้ำเข้านะครับจากที่เรากอกทุงไว้นะครับเราก็หาไม้นะครับนำร่องลงไปประมาณนี้นะครับประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วได้นะครับนำร่องนะครับนำรูไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้กิ่งพันธุ์ของเรานะครับผมชำลงไปบนทุงได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รดน้ำนะครับผมก็ตรงนี้นะครับให้ดูความชื้นเอานะครับอย่าปล่อยให้ดินแห้งนะครับหรืออย่ารดน้ำจนดินชื้นแฉะจนมากเกินไปนะครับก็ดูความเหมาะสมเอาอาจจะแรกๆอาจจะรด1วันนะครับผมดูพรุ่งนี้มาดูว่ายังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดก็ได้นะครับผมแล้วก็วางไว้ในที่แดดลำไรหรือที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่โดนแดดช่วงเช้านะครับประมาณ2-3 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะล่มนะครับก็จะอนุบาลไว้นะครับประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนกว่าๆก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่เขาแตกตาดอกหมดแล้วนะครับส่วนกิ่งที่ผมบอกว่าเป็นลักษณะลูกสั้นเนี่ยไม่ต้องเสียบยอดเนี่ยก็ผมซ้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณสัก3-4 วันได้แล้วนะครับไม่ต้องเสียบยอดอะไรก็ตัดกิ่งที่แก่สมบูรณ์นะครับผมต้นพันธุ์อย่างน้อยๆก็ต้องปีครึ่งขึ้นไปครับถึงจะได้กิ่งพันธุ์ที่ออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบลงได้เลยนะครับเขาก็เริ่มที่จะแตกนะครับตาออกมาเป็นต้นแล้วนะครับผมหลังจากนี้บางถุงก็อาจจะมีลูกที่ออกมาด้วยนะครับก็แนะนำให้เด็ดลูกทิ้งได้เลยนะครับครับใครที่มีน้ำยาเร่งรากนะครับก็แนะนำให้ใส่ลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับหรือใครมีพวกอะไรอะที่เขาใช้กันเองอะผงชูรส M100อะไรสูตรนี้ก็เอามาผสมเพื่อเร่งรากได้นะครับผมแต่ที่สวนจะไม่เอาท่อนพันนะครับแช่น้ำยานะครับจะใช้วิธีการผสมกับบัวรดน้ำนะครับแล้วก็ลดครั้งเดียวพอนะครับใส่น้ำยาครั้งเดียวพอแล้วก็หลังจากนั้นเราเองก็ดูความชื้นในดินเอานะครับดูความชื้นในดินเอาสมควรลดไม่ลดยังไงนะครับก็ดูในดินเอาอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ20วันนะครับหลังจากที่เราเสียบยอดไว้นะครับก็ลักษณะโดยรวมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ100ต้นนะครับก็จะมีตัวที่ติดนะครับค่อนข้างที่จะประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวที่ไม่รอดนะครับตัวที่ไม่ติดเลยนะครับก็1 2 3 4 5 6นะครับ7ดูรวมๆแล้วไม่น่าจะถึง10ต้นด้วยซ้ำนะครับไอตัวที่เหมือนไม่ติดอย่างเงี้ยครับปึ๊บเนี่ยอาจจะตัวนี้อาจจะติดนะครับเพราะว่ากิ่งด้านล่างเขายังแตกยอดอยู่นะครับแต่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ตาตัวเนี้ยนะครับยังรู้สึกว่ายังเต็มๆอยู่ไม่ได้เหี่ยวนะครับกิ่งไม่ได้เหี่ยวอาจจะโตช้านะครับเหมือนกับกิ่งนี้นะครับก็เหตุผลที่ทำไมถึงเสียบ2กิ่งนะครับก
ิ่งหนึ่งรอดนะครับกิ่งหนึ่งก็ยังถือว่ากำลังแตกตาเขียวนะครับก็ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่ารากเดินแล้วนะครับรากเดินแล้วก็น่าจะโดยรวมนะครับ100ต้นก็มีประมาณเล็กน้อยนะครับที่ไม่ติดเลยนะครับแต่ตัวไหนที่ติดก็ติดทั้ง2กิ่งนะครับก็ดีไปนะครับกิ่งไหนที่ไม่ติดก็ยังมีกิ่งหนึ่งที่ติดนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงเสียบยอดนะครับ2กิ่งนะครับเพื่อให้เขาค่อนข้างที่จะติดเกือบ 100% นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับส่วนตรงนี้คือเหตุผลนะครับทำไมผมถึงใช้ถุงใสนะครับดูระบบรากเขาค่อนข้างที่จะรากแน่นนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับถุงใสก็จะมีข้อดีตรงนี้นะครับส่วนการที่เขาแตกลูกออกมาแบบนี้นะครับอ้าวกันไกลหล่นส่วนเขาที่แตกลูกออกมาแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะเลี้ยงไว้นะครับควรที่จะตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับค่อนข้างที่จะเขาจะแบกรับภาระที่หนักเกินไปนะครับรวมถึงการออกนะครับการแตกยอดใหม่นะครับการเขาเรียกว่าอาหารเนี่ยมันจะลงมาลูกมาที่ลูกหมดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้เขาไปเลี้ยงลำต้นนะครับให้เขาเลี้ยงใบนะครับให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของการกิ่งก้านแล้วก็ระบบรากจะดีกว่านะครับให้ตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายนะครับนี่ครับตัดทิ้งได้เลยต้นกล้าเขาจะได้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็ตอนนี้20วันแล้วนะครับก็เลี้ยงไปอีกสักประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับถึง2สัปดาห์ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปลงปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าระบบรากเขาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแล้วก็รอใบนะครับให้เขาสมบูรณ์ให้เขามีสีเขียวเข้มนะครับให้เติบโตกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเวลาไปโดนแดดอาจจะไม่แข็งแรงได้นะครับถ้าให้ดีก็ประมาณสัก1เดือนกว่าๆนะครับก็ค่อยเอาไปลงปลูกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนตัวเชียงใหม่60ลูกเล็กนะครับลูกเขาติดออกมาด้วยก็เหมือนกันเลยครับตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับตัดทิ้งได้เลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นการเสียบยอดนะครับมันเบอร์รี่นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมถ้าคลิปนี้ดีก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปนะครับต่อไปด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ